สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาอัปเดตให้ชมเกี่ยวกับไผ่ฟ้าหม่นนะครับไผ่ฟ้าหม่นนะไม่ใช่ไผ่สร้างหม่นไผ่ฟ้าหม่นที่ผมได้มาเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็เป็นแบบเพาะเมล็ดนะครับและคิดว่าหลายสวนก็คงได้เหมือนกันเป็นไผ่ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบภาคเหนือนะครับไผ่ชนิดนี้ถ้าตรงตามลักษณะของกอแม่พันธุ์หรือต้นแม่พันธุ์เดิมเนี่ยจากเพาะเมล็ดนะจะเป็นไผ่เศรษฐกิจที่มาแรงแซงทางโค้งเลยแหละสวยกว่าไผ่สร้างหม่นอีกนะครับเพราะว่าไผ่ฟ้าหม่นเนี่ยผมเคยทำเป็นคลิปเปรียบเทียบให้ชมแล้วนะครับซึ่งลำเขาเนี่ยจะขึ้นตรงสวยข้อปล้องช่วงล่างเนี่ยจะยาวกว่าไผ่สร้างหม่นที่เด่นที่สุดก็คือไม่มีแขนงเลยนะครับสำหรับไผ่ฟ้าหม่นซึ่งผมก็ได้ทำคลิปเปรียบเทียบไว้แล้วนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็จะมีลิงก์วิดีโอโชว์ให้ดูที่ผมได้มาเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบ3ปีนะครับผมปลูกแบบธรรมดาแบบอาศัยเทวดาเลยแหละไม่ได้วางระบบน้ำนะครับก่อนี้เลยก็เห็นแววสวยนะครับเห็นแววสวยประมาณ 60-70% แล้วแหละเพราะว่าการขึ้นลำถ้าเปรียบเทียบกับไผ่สร้างหม่นที่อายุห่างกันก็จริงนะครับแต่ว่าลักษณะลำของฟ้าหม่นก็ถือว่าไม่มีแขนงนะครับลำเขาจะขึ้นตรงสวยเป็นไผ่ที่มีลำแกล่งเหมือนกันนะครับเป็นไผ่ที่จัดอยู่ในตระกูลไผ่สร้างเหมือนไผ่สร้างหม่นนั่นแหละตัวนี้ผมได้มาจากจังหวัดน่านเป็นแบบเพาะเมล็ดก็มีอยู่หลายกอเมื่อก่อนแต่ถูกย้ายกอไปแต่เด่นๆที่สุดก็เหลือไว้แค่2กอก็คือกอนี้แล้วก็อีกกอหนึ่งกอนี้ปลูกอยู่บนพื้นที่ดินทรายนะครับก็ได้ตัดลำเก่าออกครึ่งนึงเขาก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่เยอะเลยประมาณ 3-4 ลำการขึ้นลำถือว่าสวยมากกอนี้ก็ถือว่าให้ 70% อยู่นะครับก็ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงให้มีการพัฒนาลำจนได้ลำใหญ่เท่ากับท่อ PVC 2นิ้วและแขนงต้องไม่มีถึงจะได้ลักษณะตรงตามลำแม่เหมือนไผ่ฟ้าหม่นของจริงจากสวนต้นฉบับนะครับถ้าได้ลักษณะตามที่ผมว่ามาก็จะทำการขยายไผ่ตัวนี้สวยครับสวยกว่าไผ่สร้างหม่นอีกเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่ที่ติดสวนไม่นานแล้วนะครับแต่ก่อนผมมีเป็นร้อยกอนะแต่ว่าผมเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันใช้เวลานานก็เลยขุดออกบ้างนะครับเหลือไว้เฉพาะ2กอที่คัดเลือกแล้วว่ามันเด่นที่สุดกอที่ผมขุดออกมันจะออกเป็นพุ่มมันไม่ขึ้นลำผมก็เลยขุดทิ้งแต่กอที่เห็นนี่คือถูกคัดเลือกไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีความสวย 70% ถือว่านำมาอัปเดตให้ชมนะครับสำหรับไผ่ฟ้าหม่นเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับไผ่ใช้ลำนะอย่างที่ผมบอกไปถ้าไผ่ตัวนี้ได้ลักษณะตรงตามลำแม่ตรงตามกอแม่เดิมเนี่ยรับรองว่าไผ่ตัวนี้จะมาแรงจะสวยกว่าไผ่สร้างหม่นอีกเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคนรักไผ่ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ